โอ้ยเราก็ยอมรับแก่ก็ได้ก็ค่อยๆไปเราก็ทำตรงไหนเราก็ทำได้รักษาตรงไหนไว้ก็รักษาไว้ค่ะแต่ก็ยังแซ่บอยู่สาวอายุ50แบบนี้เป๊ะอยู่มีก็ต้องโชว์สิคะจะเก็บเอาไว้ดูคนเดียวทำไมก็ออกกำลังกายหนักหน่วงขนาดนี้เราก็ต้องโชว์สิคะก็ไม่ได้หายไปนะคะก็มีถ่ายละครอยู่นะคะละครเรื่องนี้ก็เพิ่งจบไปนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรคะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเรากำลังจะกลับมาจากโควิดนะคะก็เกดก็ทำของเกดอยู่อย่างนี้ค่ะรูปร่างสาวอายุ50แบบนี้เป๊ะอยู่มีก็ต้องโชว์สิคะจะเก็บเอาไว้ดูคนเดียวทำไมอะไรคุณบอกว่าเลข5ยังแซ่บถึงไงแซ่บเวอร์ค่ะก็ออกกำลังกายหนักหน่วงขนาดนี้เราก็ต้องโชว์สิคะค่ะหลายคนบอกว่าอยากสวยไม่ตกก็ดีใจเพราะการที่จะสวยแล้วก็คงอยู่อย่างนี้ให้นานๆมันก็ยากมันก็เหนื่อยนะเราก็ต้องมีวินัยเกดเป็นคนหนึ่งที่มีวินัยแล้วเกดก็อยากที่เกดโพสต์เนี่ยเพราะว่าเกดอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากมีวินัยแต่ทำไม่ได้แล้วก็หลายๆคนเขาก็บอกว่าเก๋ก็เป็นแรงกระตุ้นให้เขาลุกขึ้นมาแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยค่ะคือสิ่งที่คนที่มีชื่อเสียงเป็นกระบอกเสียงเป็นแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยขึ้นฮึดขึ้นมามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะอยากให้บอกว่าแม่ไม่ยอมแก่โอ้ยเราก็ยอมรับแก่ก็ได้ก็ค่อยๆไปเราก็ทำตรงไหนเราก็ทำได้รักษาตรงไหนไว้ก็รักษาไว้ค่ะแต่ก็ยังแซ่บอยู่ต้องดูแลตัวเองหนักไหมครับพออายุเริ่มมากขึ้นแต่ตัวเองหนักหนักขึ้นไหมอาจจะไม่หนักขึ้นแต่รายละเอียดมันมากขึ้นมันเยอะขึ้นค่ะแต่ก็เป็นคนที่ออกกำลังกายมาอยู่แล้วค่ะค่ะที่แบบคนชมเรื่องหุ่นเรื่องหน้าเป๊ะสตาร์บไวท์อะไรโอ้ยสาธุค่ะกินฟอร์มาลีนเป็นน้ำค่ะไม่ใช่ก็ดีใจนะคะก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแล้วก็เราออกกำลังกายก็เพื่อตัวเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะชักชวนให้ทุกคนนะคะอย่าขี้เกียจออกมาออกกำลังกายกันค่ะนะคะมีคนถามเคล็ดลับความสวยเยอะไหมคะคะก็มีบ้างค่ะก็มีอยู่บ้างค่ะก็เรื่อยๆก็มีถามแล้วก็แชร์ค่ะเราไม่ปิดบังอะไรค่ะเอาละค่ะโชว์จะเริ่มแล้วค่ะขออนุญาตนะคะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะที่สปอนเซอร์มาตลอดแล้วก็มาในติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ